ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะและเป็นเครื่องประดับที่จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมและตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่มีอาการปวดเมื่อยนะหรือว่าล้าจากการทำงานนอนหลับไม่สนิทปวดศีรษะปวดไมเกรนนะหรือว่าจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่ในแต่ละวันไม่จะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเองก็ตามนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้สามารถช่วยปรับสมดุลในร่างกายรวมไปถึงนะคะทำให้ระบบเลือดและก็รวมไปถึงการไหลเวียนของโลหิตนั้นดีขึ้นด้วยนะคะใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากๆเนี่ยอันนี้จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือรวมไปถึงคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB มี2ลายด้วยกันค่ะก็มีทั้งลายสังขจายรวมไปถึงลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆนั่นคือความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะมีเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจช้าไม่ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดค่ะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณสมชายค่ะ17ตุลาคม2524นะคะเวลาเกิด 11:00 นตรงระบุไว้ว่ามาเป็นวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดจันทบุรีตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับ 11:00 นจันทบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกตอนนี้ก็อิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับดวงชะตาอยู่สักระยะหนึ่งเลยนะฮะยาวๆแต่ว่าด้านดีก็คือในแง่ของพระฤหัสเนี่ยโคจรให้คุณในส่วนของงานฉะนั้นอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นนะก็เหนื่อยทำใจหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธานีค่ะ28กุมภาพันธ์2510นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:00 นวันอังคารเมื่อไหร่จะหมดหนี้ค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะก็ดาวการเงินผมดูรอยต่อ2ปีเลยนะครับเพราะว่าของคุณเนี่ยใกล้จะเข้าย่าง50ในช่วงต้นปีนี้ละดาวการเงินในช่วงย่าง50ก็ยังเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่นะครับก็และช่วงนี้ก็เหมือนกันกาลีก็สัมพันธ์ถึงพูดง่ายๆก็อีกประมาณ2ปีเนี่ยจึงจะเบาลงแต่ไม่ได้หมดนะแต่ก็จะบริหารจัดการได้ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเอกค่ะ13สิงหาคม2510เวลาเกิด 01:45 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์การเงินจะดีหรือเปล่าจะหมดหนี้ไหมแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรค่ะก็ในทางโหราศาสตร์ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับของคุณในช่วงอายุย่าง49 ต้องบอกก่อนถ้าคิดจะเอาดีเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับแล้วก็ในช่วงย่าง49เนี่ยคำว่าอุตสาหะก็แปลว่ายังไม่หมดหรอกนะยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเกณฑ์ขาเข้านะหรือว่าศักยภาพในการหารายได้เนี่ยย่าง49เนี่ยดีกว่าย่าง48พอสมควรนะฉะนั้นปีนี้ก็พยายามขวนขวายหน่อยสุขภาพปีนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับและหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเป็นเพศหญิงนะคะ30กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด 7:16 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็โอกาสจะได้งานใหม่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับเพิ่งเข้าในช่วงย่าง48เอาไม่ใช่สิใช่ครับเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่วันเอาอย่างนี้สิ่งนึงที่อยากจะเตือนก่อนนะในเรื่องของงานเนี่ยเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะถ้าถามว่ามีโอกาสหรือไม่ถึงจะได้โยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นก็ใช่ว่าจะดีใช่ว่าจะดีกว่าเดิมนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทำก็คือ1อดทนแหละและอันที่2ปีนี้ผมฝากให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะหาโอกาสไปทำฟันถูหินปูนนะครับซื้อของมีคมเนี่ยถวายพระสงฆ์
เพราะเกณฑ์งานในช่วงย่าง49เนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอีกรอบหนึ่งฉะนั้นช่วงนี้อดทนหน่อยนะกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบจินะคะเกิดวันที่31มกราคม2527เวลาเกิด 18:02 วันอังคารน่าจะถามว่าชื่อใช้ได้หรือเปล่าเนาะสุขภาพแล้วก็จะได้ย้ายที่อยู่เมื่อไหร่เรื่องย้ายถิ่นฐานก่อนนะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้จนถึงวันเกิดต้นปีหน้ามีโอกาสนะครับโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อปลายปีครับเกี่ยวต้นปีชื่อเมจิค่ะเมจิอันนี้ก็เป็นชื่อจริงก็ใช้พยัญชนะเป็นตัวหลักนะครับคือตัวมอม้าซึ่งอยู่ในวรรคสีเพียงแต่ว่าทักษะผ่านแต่เลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดนะก็ควรที่จะเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งงานถ้ามันไม่นิ่งลองดูนะครับส่วนสุขภาพนะของคุณเนี่ยหลักๆจันทร์กับพุธเนี่ยเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บนะครับสายตาความดันเมื่อสักครู่เนี้ยอิทธิพลของชื่อแต่ในส่วนของพื้นชะตาหลักๆให้น้ำหนักกับ2กลุ่มนี้ก่อนก็คือพวกทางเดินอาหารกับพวกทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะคุณวิเชษฐ์นะคะ9มีนาคม2501ค่ะเวลาเกิดประมาณ 4:30 ถึง 5:00 ตรงวันอาทิตย์อยากทราบเรื่องของดวงชะตารวมไปถึงชื่อด้วยว่าเป็นอย่างไรเกิด01เนี่ยนะอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอแหละคนเกิดใกล้ๆ 2,500 ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยบางครั้งพอเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยก็ยังจะระบุวันเดิมอยู่ฉะนั้นตามกติกานะคุณวิเชษฐ์9มีนา01เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันอาทิตย์ผมถือว่ารุ่งสว่างไปวันอาทิตย์นะถ้ารุ่งสว่าง 5:00 ที่ว่านี้เป็นวันจันทร์ส่งเข้ามาถามใหม่ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงเป็นคนวันเสาร์ผมจะดูบนสมมติฐานนี้นะชื่อเป็นอย่างไรวิเชษฐ์เชษฐ์ก็สระเอชช้างสวรศรีทศฐานกรันค่ะก็ถ้าเป็นสมมติฐานอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของคุณเป็นคนวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์ชื่อกติกาลีคือตัวทอสันฐานนะฉะนั้นลองดูถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นอาทิตย์ถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่ครับแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างปีนี้สิ่งที่อยากจะเตือนก็เอาเรื่องดีๆก่อนถ้ามีความตั้งใจอยากจะขยับขยายอะไรในเรื่องของยุทธยานพาหนะปีจรนี้มีโอกาสสมหวังนะครับและงานปีนี้พยายามเข้าหาคนที่ให้คุณให้โทษผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับการเอื้อเฟื้อสนับสนุนสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าดีกับช่วงปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าอย่าให้ใครขอยืมครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโสภิตานะคะ31สิงหาคม2505ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันศุกร์ธุรกิจการเงินแย่มากแก้ไขอะไรบ้างคะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับกัมมะกาลีนั่นเองนะครับดวงมักจะไม่โกหกอยู่แล้วล่ะแล้วก็ปีนี้ให้ระวังมีปัญหาจากเรื่องงานเนี่ยรวมถึง nextหมายถึงว่าคนที่เป็นโปรเซสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะมีโอกาสจะเกิดปัญหาขัดแย้งกันได้ของคุณช่วงนี้เนี่ยให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถ้าไม่สะดวกก็ไปถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธวัดใกล้บ้านก็ได้นะประคับประคองให้ดีเพราะเกณฑ์งานที่ว่านี้มันจะคงอยู่จนถึงช่วงสิงหาหน้าแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นน่ะส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มว่าคุณทำธุรกิจอะไรส่วนเลขบ้าน346ค่ะ3กล้าหาญขยันทายอังคาร4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธเลข6ดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นะฉะนั้นเลขบ้านนี้ถือว่าเป็นมงคล SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณ1นะคะ28มิถุนายน2535ค่ะเวลาเกิด 7:38 นาทีวันอาทิตย์ช่วงนี้มีปัญหากับคนรอบข้างแล้วก็น่าจะครอบครัวไปหมดหนึ่งเลยเนี่ยปีนี้ที่เห็นได้ดวงกันนะฮะกัมมะซึ่งเป็นดาวพุธเนี่ยเป็นกาลีก็หนึ่งแหละกัมมะนอกจากแปลว่างานและแปลว่าการกระทำสองดาวพุธเสียเนี่ยก็เสียเรื่องความคิดก็ได้เสียเรื่องคำพูดก็ได้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งอันนี้ไม่ได้ตำหนินะครับก็คือให้ระมัดระวังจะพูดจะจาอะไรนะคิดเยอะๆแล้วมันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของงานโดยตรงนะการทำบุญเสริมช่วงปีนี้ก็ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แต่ในแง่ของความรักถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมยุรีค่ะ17เมษายน
2522นะเวลาเกิดตี5:27นาทีอันนี้ไม่ได้บอกวันมา17เดือน422ปฏิทินตรงกับวันอังคารถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามาใหม่นะครับจะอาราคณาราศีก่อนดีกว่าค่ะนครศรีธรรมราชตี5:27คุณยังเป็นคนวันเดิมอยู่นะคือวันจันทร์ฉะนั้นชื่อสกุลเนี่ยติดกาลีละมีทั้งสระอุและสระอีนะครับแต่อย่างที่เรียนนะสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นอังคารลัคนาสถิตอยู่ในราศีอะไรนครศรีธรรมราชสักครู่ครับนครศรีธรรมราชหายไปไหนเป็นชนะตัวนอนหนูนะครับโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ราหูเล็งลัคนานะราหูคือหนี้สินก็ได้ถ้าเล็งลักก็ให้ระวังปัญหาในแง่ของหุ้นส่วนปัญหาในส่วนของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะสุขภาพเองก็อาจจะเป็นลักษณะกลุ่มโรคแปลกๆหาสาเหตุลำบากตามต่อให้เจอนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะทะเบียนรถ9940ค่ะ9940เนี่ยก็ต้องบอกว่าเสริมในเรื่องของความถ้าคิดอยากจะวางแผนหรือว่าทำธุรกิจก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดด้วยคนคู่หน้าก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จอยู่แล้วครับเลขบ้านก็ทับ1ค่ะทับ1ก็ในส่วนของชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์นะก็ถือว่าดีอยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์16กับ56ค่ะใช้ได้ทั้งคู่เลยนะ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค16โสรถมหามงคล SMS ต่อมาค่ะคุณปณยานะคะเกิดวันที่29พฤษภาคม2539เวลาเกิดบ่ายโมง27นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของการเรียนเรียนอะไรดีพุธกลางวัน 13.27 นะครับตรงกับวันพุธถูกต้องนะสาขาที่ควรจะศึกษาตอนนี้19ขวบนะครับถ้ายังทันนะสุขสวยนะครับถ้าชอบทางอาร์ตนะก็พวกดนตรีศิลปะการแสดงนะร้องเล่นเต้นระบำพวกนี้ได้ชอบตัวเลขความจริงคุณได้หมดนะทั้งการเงินและบัญชีและกลุ่มหนึ่งของสุขก็คือหมายถึงในเรื่องของพวกออกแบบพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกขหกรรมฟู้ดไซน์ก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับดาวพุธของคุณก็ถือว่าใช้ได้นะหมายถึงในส่วนของบัญชีบอกไปแล้วถ้าชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ถ้าชอบแวดวงสื่อสารเรียนนิเทศครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกรนะคะ20มิถุนายน2500นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:50 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภสุขภาพแล้วก็จะสร้างบ้านได้เมื่อไหร่คะตอนนี้ย่าง59ผมว่าเลยครึ่งปีหลังนะถ้าคุณพร้อมนะเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยมันมีเกณฑ์นะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับพวกเคหสถานในเรื่องของบ้านในเรื่องของที่อยู่อาศัยสุขภาพว่ากันยาวๆนะพวกสายตาความดันขออภัยในเรื่องของพวกไขข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกลำไส้การขับถ่ายแล้วก็พวกอาการแพ้ต่างๆดวงนี้ก็เหมือนกันนะต้องตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอีกกลุ่มนึงฮะพวกระบบภายในของระบบสตรีนั่นแหละโดยตรงนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะชื่อชยาสาศิลาลุนทองค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันศุกร์ที่1เมษายน2520ค่ะ1เมษายน2520เกิดกี่โมงคะเวลา19นาฬิกาค่ะ19นาฬิกาชื่อนี้มีการปรับมาแล้วหรือยังครับชื่อนี้ปรับแล้วค่ะโอเคนะจำเป็นที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรพันธุเป็นสีจะขยับอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถไหมฮะอ๋อพอดีย้ายบ้านนะคะเพิ่งย้ายเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ถือว่าเกิดตามดวงก็ถือว่าเกิดตามดวงแล้วก็ในแง่ของที่อยู่อาศัยปีนี้ก็ถือว่าดีนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการได้มาผมใช้คำว่าถูกใจนะครับโยกย้ายแล้วค่ะเลยโยกย้ายแล้วก็รู้สึกว่าวุ่นวายมากเลยค่ะอาจารย์ปลายปีไปแล้วทุกอย่างลงตัวครับประมาณธันวามกราธรรมดาฮะย้ายบ้านไม่วุ่นนี่แปลก
นะจังหวะย้ายบ้านจริงๆผมใช้เวลาครึ่งปีเนี่ยของผมเองเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากจำได้แต่สุดท้ายถูกใจถูกใจนะอ๋อบ้านหลังนี้ดีใช่ไหมคะอาจารย์เลขที่เท่าไหร่ฮะเลขที่70/2ค่ะทับสองก็ฝากเรื่องเดียวก็บางทีอาจจะทำให้เราโลเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจแต่โดยรวมถือว่าดีนะก็บอกว่าจะเสริมให้คนที่อยู่บ้านหลังได้มีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ชอบพอนะครับแต่ว่าปีจรเนี้ยผมฝากให้คุณระวังก็พยายามสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหน่อยนะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านนะเราหนึ่งเราเป็นคนใหม่ด้วยและสองในดวงชะตาปีนี้เขาบอกว่ามีโอกาสจะทะเลาะวิวาทขัดแย้งไม่พี่น้องกับเพื่อนฝูงฉะนั้นคนรอบข้างสำคัญตอนนี้คนรอบข้างค่ะรอบข้างเลยค่ะโอเคถ้างั้นก็ยังดีที่ไม่ใช่เองแล้วก็เรื่องคู่อะค่ะถามว่าที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ใช่คู่เนี่ยคู่แท้เปล่าคะถ้าผมบอกว่าไม่แท้คุณจะเลิกหรือไม่ใช่ไม่ถูกนะเอาอย่างนี้ก็ของคุณตอนนี้เข้าย่าง39ต้องตอบ2ส่วนนะพื้นชะตาของคุณเนี่ยปัตตานิโยงมรณะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีในอดีตที่ผ่านมาความรักก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมถ้าไม่ได้นับคนปัจจุบันนะฉะนั้นทรงดวงเป็นแบบนี้คบหาใครต้องประคองและถ้าคู่ครองที่คุณคบอยู่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เนี่ยก็จะถือว่าสมรูปนะก็คือ1ตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะก็นั่นแหละเห็นไหม4ข้อแสดงว่าดูรายการกันประจำของคุณเนี่ยมรณะต้องเป็นแฟนเป็นแฟนรายการเลยค่ะอาจารย์เป็นแฟนที่อยู่ต่างประเทศหรือเป็นแฟนรายการไม่ใช่เป็นอยู่ประเทศไทยนี่แล้วค่ะหมายถึงว่าเป็นแฟนรายการของอาจารย์เลยค่ะต้องดูแบบก่อนไปขายของคือต้องดูรายการอาจารย์ก่อนถึงจะออกมาขายของทุกวันเลยค่ะขอบคุณฮะว่าวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอะทรงดวงเป็นแบบนี้เรื่องรักและอยากจะบอกว่าอยู่ห่างๆเนี่ยช่วยแก้ได้นะยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งร้อนนะเอาเป็นว่าอยู่ห่างมากเลยอาจารย์3เดือนมาเดือนนึง4เดือนมาเดือนนึงดีออกไม่ค่อยทะเลาะกันนานๆเจอกันทีคิดถึงกันดีออกนะก็ตามนั้นแหละตามนั้นแล้วทำอาชีพอะไรอยู่งานนะคะอาจารย์ทำอาชีพอะไรอยู่โทษครับจำขายส้มตำค่ะอาจารย์ส้มตำอาชีพเสริมขายเครื่องสำอางค่ะไปได้ดีไหมคะอาจารย์เกิดจังหวัดไหนเกิดจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทุกวันนี้อยู่ไหนอยู่สมุยค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะของกินเครื่องสำอางทำต่างถิ่นฐานได้ดีและถ้าในแง่ของผลิตภัณฑ์ถ้ามีการแบบนำเข้ามาจัดจำหน่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายิ่งสมรูปทำได้ครับทั้งสองกลุ่มครับทำได้นะคะมีโอกาสปีนี้จะได้จะมีโอกาสได้แต่งงานไหมคะ39ลองพูดคุยดูฮะเขาบอกว่าย่าง39เนี่ยให้ลองรวบหัวรวบหางนะพอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะช่วงประมาณจากนี้ไปจนถึงเมษาลองพูดคุยเขาดีๆนะถึงเกณฑ์จะไม่ได้เด่นมากแต่ว่าปัตตานีเป็นมนตรีแต่พันธุเป็นสีก็มีลุ้นฮะมีลุ้นนะลองพูดคุยแต่จริงๆอยากจะเน้นย้ำอยู่เสมอแหละว่าคำว่าการแต่งงานเป็นเพียงแค่พิธีการนะเพราะว่าด้วยทรงดวงเกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมหวังอยู่แล้วฉะนั้นทำอะไรระมัดระวังพูดคุยกันดีๆนะครับอาจารย์แล้วมีดวงมีอุบัติเหตุอะไรตามไหมคะจะได้ระวังปีนี้เราจะได้ระวังตัวถูกค่ะปีนี้ขับรถขับลาบ้างหรือเปล่าฮะทุกวันทำอยู่แต่ขับรถค่ะนะปีนี้ก็ในเรื่องก็ให้คุณซื้อของมีคมถวายวัดละกันนะแล้วก็ตัวคุณเองนั้นก็ไปทำให้เลือดมันออกอย่างสมเหตุสมผลนะบริจาคโลหิตหรือไปทำฟันก็ได้ขูดหินปูนซะอาจารย์คะเอพอดีซื้อเจจองไว้รถมือสองอะค่ะไม่ทราบว่าคนขายอะคือเขาแบบเหมือนว่าเขาจะขายให้เราเนี่ยเหมือนเขาเล่นตัวค่ะไม่ทราบมีโอกาสจะได้ไหมคะรถใช่ไหมเมื่อกี้ที่พูดถึงใช่ค่ะก็อย่างที่ผมทักตั้งแต่ตอนแรกอะพันธุเป็นสีปีนี้จะขยับเรื่องบ้านเรื่องรถสมหวังแต่อังคารมันเป็นอุตสาหะไงมันจะติดขัดอย่างนี้แหละเอาเป็นว่าเกณฑ์ชะตามันมีโอกาสได้ก็คุณอย่าไปเล่นตามเกมเขาค่ะนึกออกไหมไม่ต้องตามเกมฮะไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นตามเกมไปเพราะว่าปล่อยตามแบบตามดวงตามเพราะว่าฟังให้ดีเลยเมษาไปก็เด่นมากเรื่องรถฉะนั้นช่วงนี้ก็ดึงไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนะครับต้องเลยเมษาไปก่อนต้องเลยมันเกิดไปตอนนี้ประคองไปจับตอนนี้ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบร้อนเท่านั้นเองมันมีเกณฑ์ฮะแล้วมีโอกาสจะได้บ้านไหมคะอาจารย์ก็คุณเพิ่งย้ายบ้านนะไม่ใช่เหรอแต่หมายถึงว่าถ้าจะเป็นของตัวเองย้ายบ้านคือมันไม่ถือว่าบ้านเช่าค่ะแต่เราอยากได้แบบมีโอกาสจะได้บ้านของตัวใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะ40กลางๆนู่นนะ40กลางๆนะไม่ต้องรีบฮะเอาให้มันถูกใจทีเดียวจบ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวัชิรพงศ์21ตุลาคม2507ค่ะเวลาเกิด 11:00 น.พุธกลางวันมีโชคมั้ยคะแล้วก็การงานเป็นอย่างไร 11:00 น.ตอนนี้ย่าง51นะ51นะครับสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าหลังวันเกิดไปแล้วผมเตือนเรื่องงานนะครับกัมมะเป็นกาลีเนี่ย1เหนื่อยก็ได้2มีความเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ของคุณเนี่ยมันจะมีปัจจัยดีๆ1มีเกณฑ์งานใหม่มีเกณฑ์ในเรื่องของสายความก้าวหน้าฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับกับปัญหาแล้วก็อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นแต่เสียงโชคไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณหญิงค่ะ12กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด 18:00 น.ตรงวันจันทร์นะคะคนที่คบหาอยู่ใช่คู่หรือเปล่ากุมภาจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าใช้ช่วงเวลาตัดได้นะก็ถ้าคนคนนี้คบกันมาตั้งแต่ในช่วงอายุย่าง42ก่อนวันเกิดนะก็มีโอกาสจะเป็นคนที่ใช่ไม่มีใครหวานหรือว่าดีทุกปีนะถ้าเข้าเงื่อนไขที่ว่านั้นก็มีโอกาสพัฒนาได้ในระยะยาวนะครับคุณหญิงทะเบียนรถ5530ค่ะพฤหัส2ดวงก็มั่นคงเป็น2เท่าครับและมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วส่วน30เนี่ยก็ให้ระวังความพลิกผันแล้วก็อุบัติเหตุแม้จะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีก็ตาม30เนี่ยให้คุณใช้น้ำพระพุทธมนต์นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะลูกสาวนะ26พฤษภาคม2538เวลาเกิด 17:35 นาทีนะคะวันศุกร์น้องได้ทุนไปเรียนญี่ปุ่นค่ะบอกว่าไม่เคยไปไกลจะไหวไหมคะรู้สึกกังวลเลยตอนนี้อายุย่าง21นะไม่ต้องกลัวฮะปีนี้ตัวเขาเป็นเดชแข็งแล้วก็เพราะเขาปีตกจักรพรรดิด้วยนะก็ตามวิถีนะปล่อยไปตามวิถีนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมให้ดีแล้วกันนะไม่ต้องกังวลมากสำหรับของน้องเขาเนี่ยก่อนจะเดินทางนะปีนี้ให้เขาไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่หน่อยก็ได้นะโคกระบือนี่แหละมากน้อยตามกำลังครับหลายในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่พักกันสักครู่ค่ะ